ีครับวันนี้ก็มาพบกับสยามนูเทียทีวีเช่นเคยนะครับผมวันนี้เราก็จะมารีวิวนะครับตัวของปิกอัพโกโตะนะครับเทียบกับปิกอัพกีตาร์เดิมครับกีตาร์เดิมคือตัวนี้คือ Squire Classic White CV50 นะครับซึ่งตัวนี้ก็เป็นปิกอัพแบบซีเลนคอยทั้ง3ตัวนะครับผมเป็นคอขาวเป็นกีตาร์ที่ราคาไม่แพงนะครับแต่ว่ามีคุณภาพที่ดีมากนะครับผมวันนี้เราก็จะมาทำการรีวิวเนี่ยฮะปิกอัพ3ตัวนี้นะครับสแตนดาร์ดเทียบกับปิกอัพของโกโตะที่ทางร้านสยามนูเทียจำหน่ายอยู่นะครับเป็นรุ่นโกโตะรุ่นคลาสสิกอัลฟานะครับผมก็จะมาทำการรีวิวทดสอบเสียงเปรียบเทียบให้ดูอุปกรณ์ที่เราใช้ในวันนี้นะฮะก็คือกีตาร์ตัวนี้นะครับเดี๋ยวผมจะทำการใช้เป็นปิกอัพตัวเดิมเล่นแล้วพอจากนั้นก็จะเปลี่ยนปิกอัพเป็นโกโตะนะครับคลาสสิกอัลฟาครับผมสายนี้เป็นสายใหม่นะฮะเป็นสายลาเดริโอนะครับเบอร์10นะครับซึ่งก็จะเปลี่ยนใหม่เลยเป็นสายไม้เอียงนะครับแล้วก็กีตาร์ตัวนี้นะครับจะทำการต่อตรงเข้ากับคอมพิวเตอร์โดยผ่านออดิโออินเทอร์เฟซนะครับโทนพอ UX1 นะครับผมมีการใช้เป็นแอมซิมนะครับเป็น Fender Bassman ในตัวของโปรแกรมเกียร์บ็อกที่มากับตัวโทนพอนะครับผมก็เป็นการต่อตรงเข้าตัวของออดิโออินเทอร์เฟซเลยเพื่อลดในเรื่องของแฟกเตอร์ต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของไมค์เรื่องของห้องอะไรพวกนี้นะฮะมันจะได้ไม่มีผลกระทบนะครับต่อตรงเข้าไปเลยนะครับผมโอเคถ้าอย่างนั้นก็เดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับผมไปเลยครับThank you.
จากที่ลองฟังเสียงกันไปแล้วนะฮะในส่วนตัวของผมเองเนี่ยผมคิดว่าตัวของคลาสสิกอัลฟาเนี่ยในตัวของบลิทเนี่ยจะได้ในเรื่องของความแรงที่เพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ในเรื่องของเสียงกลางแหลมในกลางย่านแหลมนะฮะจะมากกว่าตัว stopping up นะครับในส่วนของตัว mid กับตัว neck นะฮะตัวของคลาสสิกอัลฟาเนี่ยจะมีความพุ่งของเสียงมากกว่าเท่าที่ผมได้ยินนะฮะลองเทียบจากในส่วนเสียงแตกดูจะพบว่ามันจะมีเกณฑ์ที่แตกมากขึ้นแต่มันจะกลมๆนิดนึงนะฮะมันก็ไม่ได้แตกขึ้นมากแต่ว่ามันจะกลมกว่านะครับในตัวของ stopping up นะครับผมซึ่งผมว่าตรงนี้ได้เหมาะมากเลยสำหรับแนวของ Texas Blues นะฮะในลักษณะของพวก Stevie นะครับ Stevie Ray Vaughan นะครับหรือเป็นพวก Blue อื่นๆนะสายๆไปสักเบอร์12 13นะครับเจ็บนิ้วกันเลยทีเดียวจะเข้ามากนะฮะสำหรับตัวคลาสสิกอัลฟาตัวนี้นะครับยังไงถ้าสนใจนะฮะก็ติดต่อได้นะครับที่ลาเซียมลูเทียเช่นเคยนะครับผมโอเคนะครับสำหรับในคลิปนี้ก็คงจะจบเพียงเท่านี้นะฮะเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณมากครับสวัสดีครับ But you didn't want